สวัสดีครับวันนี้ช่องเสือปอพารวยจะมาสัมภาษณ์เจ๊จินดาวันนี้ช่องเบิกทรัพย์นาคีเป็นคนสัมภาษณ์ครับสวัสดีค่ะวันนี้ตามถึงบ้านเจ๊จินดาค่ะ938เจ๊แม่นมากเลยค่ะเจ๊กำลังจัดบ้านนะคะอันนี้สถานที่กำลังที่เดี๋ยวว่าที่ขอเลขบัญชีไปใช่ไหมคะทุกท่านที่โอนมาทำบุญด้วยใช่ไหมคะก็จะได้ไปสั่งองค์ย่ามาสักการะบูชาค่ะสาธุค่ะอีกอาทิตย์นึงกำลังมานะคะสั่งมา 15,000 ตอนนี้กำลังตั้งตรงนี้มาตั้งตรงนี้สาธุใครจะร่วมบุญก็ร่วมได้นะคะอันนี้พ่อองค์ปู่ค่ะค่ะเจ๊จินดาศรัทธาพญานาคถูกหวยทุกงวดนะคะนี่ค่ะสาธุองค์ปู่เหลือองค์ย่านะคะที่จะเอามาวันนี้โชคดีหลายเนาะมาท่านเกียบนี้ออกจากบ้านสุดเกือบไม่ได้ไปหน้าค่ะท่านต้องหวดบอกให้เด้อเจ๊จินดาบอกไปแล้วค่ะบอกไปแล้วโอ้ยบอกแม่ทั้งนี่ว่าท่านใดฟังสัจจ์บอกว่าใดดิเขียนเจ้ามีประกาศสีแดงกระดาษเอซีมาเขียนด้วยแม่แม่ไอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอ้ยวันนี้ได้เกียรติจากเจ๊นะคะเจ๊จะเอาองค์ย่ามาไว้ตรงนี้นะคะสายบุญท่านไหนจะร่วงกับเจ๊จินดาติดต่อได้นะคะจ้าบอกเบอร์โทรนะจ้า5 FC มันอยากติดต่อบอกก็ได้ค่ะเดี๋ยวมาท่านมาสะดวกค่ะแบบขายลอตเตอรี่ดีว่าแต่รับโทรศัพท์จ้าวันนี้งวดต่อไปเจ๊จะไปขายใช้ลอตเตอรี่ใช้ทำสนุกเนาะจ้าที่แรงประจำเนาะว่าอยู่เจ๊คุณเจ๊อยู่รวบรุ่นติดตามฮอตช่างสนุกล่ะค่ะพี่ภาพไปซื้อลอตเตอรี่ตั้งเจ็ดจินดาปูกระยาเข้ากันเอามากลูกบ้านได้ค่ะเมื่อนี้เจ็ดเป็นบริจังโตกำลังสีนี้ปลอมว่าหายนี้จะพาชมบรรยากาศในบ้านเจ็ดเนาะสายปูสายยาเข้าเนี่ยเป็นสีไฮเลกสายม้อยแม่นเลยเด้อค่ะอุ้ยจ้าถูกคนลูกนาทีน้องจ้าทุกค่ะหมู่บ้านนี่เป็นสีค่ะหมู่บ้านนี้เนาะที่หมู่บ้านนี้ปูเป็นโลมาเป็นกับว่าตัวนี้
ก็แม่นปากกาสีแดงปากกาต้องสีแดงแม่นเดี๋ยวจะต้องเขียนตัวนี้ก่อน